นี่มาเทสการทำงานตัวนี้นะครับ Olympus Tip 35ก็ปรับ ISO ก็คือตรงปลายนะครับตรงนี้ ISO สมมุติตั้งไว้400ละกันเพราะว่าฟิล์มปัจจุบันที่ฮิตมีขายกันก็มี100 200 400นะครับก็ขึ้นฟิล์มตัวนี้ขึ้นฟิล์ม1ทีจากการกดถ่าย1ครั้งกล้องปกติทั่วไปก็อย่างนี้แล้วนอกจากกล้องคู่คอมแพคนี่คือถ้ามีฐานนะครับก็จะกดถ่ายลงอย่างนี้ถ้าไม่มีฐานมันก็จะกดถ่ายไม่ลงนะครับหนูว่าอีกกรณีหนึ่งที่กดถ่ายไม่ลงก็คือแสงน้อยไปเดี๋ยวลองเอาบังแค่นี้ก็พอเนี่ยมันยังพออยู่แต่ว่ามันจะใช้สปีดต่ำขอปิดที่วัดแสงแล้วกันนี่กดลงสุดแล้วนะครับมันก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันแสงน้อยไปหนูว่าฝาปิดนี่ลองเปิดฝาปุ๊บกดถ่ายได้ปกตินี่ก็คือว่าแสงถ้ามันแสงสว่างน้อยไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่บันทึกภาพให้เราแล้วมันจะขึ้นฟิล์มต่อไปไม่ได้นี่ลูกค้าได้ไปชอบถามบ่อยว่ามันเสียหรือเปล่าอะไรงี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเลขไกด์นัมเบอร์นะครับก็คือใช้คู่กับแฟตมันจะบอกว่าแฟตจะใช้เมตรอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วฮะอันนี้ก็คือ BRC ก็คือปุ่มชดเชยแสงก็ขึ้นฟิล์มใช่ไหมแล้วกดตรงเนี้ยก็กดถ่ายพร้อมกันมันจะชดเชยแสงให้เวลาถ่ายย้อนแสงเปิดฝาหลังก็ตรงนี้อันนี้ก็บุกฟองน้ำมาให้ใหม่ขึ้นฟิล์มใส่ฟิล์มเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะตรงนี้ใส่เข้าไปปุ๊บก็ลากปลายฟิล์มเข้ามาอันนี้ใช้นิ้วโป้งรองตรงนี้หน่อยนะครับนะเพราะว่าที่รองรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้ใส่ปลายฟิล์มเข้าไปตรงแกนตรงนี้จะมีร่องเราก็ใส่ปลายฟิล์มเข้าไปโอเคประมาณนี้ได้แล้วจัดให้มันเข้าร่องนิดนึงก็ปิดฝาปุ๊บแล้วก็ลองขึ้นฟิล์มถ้ามันหมุนตามนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วเนี่ยปึ๊บโอเคแล้วก็จะเหลือตอนกอฟิล์มกลับใช่ไหมกอฟิล์มกลับก็กดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาตรงนี้ง้างออกมาปึ๊บมันจะมีลูกศรบอกอยู่ว่าให้หมุนไปทางไหนก็หมุนตอนแรกๆก็จะฝืนๆหน่อยนะครับโอเคหมุนเสร็จแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆมันก็จะลื่นๆนะครับมันก็จะมีเสียงแกร๊กแสดงว่ากลับเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณครับ